มาแล้วครับจานเข้สาวัสดตีูครับครับพีรพัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับจานผมเข้าห้องน้ำก่อนนะครับผมไปเข้าห้องน้ำนะครับได้ยินนี่ฮาวเมลี่นี่ฮาวนะโมอ่ะเดี๋ยวรออีก1 นาทีนะคะใจตั้งอีกฟันยง你好，老师。你好，王平。同学们早上好，สวัสดีตอนเช้านะคะค่ะก่อนที่จะเข้าเรียนของวันนี้นะคะเราทบทวนคำศัพท์ก่อนนะคะคำว่าอาหารเช้าอาหารเช้าพูดว่าอะไรคะเดี๋ยวฟังเช้าฟานเช้าฟานอาหารเช้านะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะถามนะคะเมลี่ค่ะลูก你吃早饭了吗你吃早饭了吗我吃早饭了。OK， 王平，你今天吃早饭了吗？今天我早饭了。吃早饭了，那啥，吃早饭了。啊 ，L 卡路，你吃早饭了吗？我早饭了。我吃卡路，我吃早饭了。我吃早饭了。那么卡。早饭了。那么你吃早饭了吗？我去啊。我来看。我干。我吃早饭了，那卡。听老师谈呢，卡。听老师谈，老师谈嘛来，买疼啊来。你吃早饭了，老师谈乐啊来。วันนี้早饭ที่แปลว่าอาหารเช้าใช่ไหมคะ老师ถามว่าคุณกินอาหารเช้ายังกินอาหารเช้ายังน้ำโมจะตอบว่าอะไรคะลูกกินแล้วครับ我吃
我吃早饭了。饭了 OK ค่ะ我吃早饭了ก็คือฉันกินอาหารเช้าแล้ว L ค่ะลูก你吃午饭了吗你吃午饭了吗我不吃午饭了ที่老师ถามคือ你吃午饭了吗คุณกินอาหารกลางวันหรือยังซึ่งเรายังไม่ได้กินใช่ไหมคะเราต้องบอกว่า我没有吃没有吃没有吃คือไม่ได้กินนะคะถ้า不吃คือไม่กินก็คือจะแปลว่าฉันจะไม่กินอาหารกลางวันนะคะไม่ได้กินคือ没有吃我没有吃午饭ซึ่งยังไม่ได้เกิดขึ้นเราห้ามใช้คำว่า了นะคะไม่มีคำว่า了นะคะอันนี้คือเรื่องอาหารเช้านะคะอาหารกลางวัน我吃早饭了我没有吃午饭ยังไม่ได้กินอาหารกลางวันนะคะเราเรียนเรื่องเวลาไปใช่ไหมคะคำว่าโมงชั่วโมงใช้คำว่าอะไรคะเป็นชั่วโมงค่ะลูกชั่วโมงโมงชั่วโมงเตียนเตียนจงนะคะเตียนเตียนจง15นาทีใช้คำว่าอะไรคะสิบห้านาทีใช้คำว่าคืออีคือนะคะถ้าใช้คำว่าขาดอีกกี่นาทีขาดอีกใช้คำว่าอะไรพูดว่าอะไรขาดอีกชานะคะชาคำว่าตรงเวลาตรงเวลาภาษาจีนพูดว่าอะไรคะจุนฉือจุนฉือคำว่ารวมตัวค่ะรวมตัวชมนมค่ะพูดว่าอะไรคะรวมตัวค่ะจีจีเหอ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 นะคะครึ่งรถกับลงรถพูดว่าอะไรคะครึ่งรถลงรถ上车ขึ้นรถ下车ลงรถนะคะห้องเรียนค่ะห้องเรียนภาษาจีนเรียกว่าห้องเรียนห้องเรียนนะคะสนามกีฬาค่ะสนามกีฬาเท้าฉางนะคะคำว่าตื่นนอนค่ะตื่นนอนขี่ฉวงอาบน้ำขี่เจ้านะคะคำว่าปิงเขาผาชันปิงเขานะคะคำว่าออกเดินทางค่ะชูฟ้าออกเดินทางโอเคนะคะคาบที่แล้วเราเรียนแปดสถานที่หนึ่งไปใช่ไหมคะที่เป็นวลีนะคะเดี๋ยววันนี้ต่อแปดสถานที่สองค่ะลูกค่ะนักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่75นะคะ打开书75页练习二แปดสถานที่สองค่ะแต่ฟันที่2นะคะหน้าที่75มาดูคำศัพท์เพิ่มเติมก่อนนะคะคำที่1ค่ะว่าเครื่องเจียนนะคะคำว่าเครื่องเจียนจะแปลว่าอะไรคะเครื่องเจียนแปลว่าระหว่างห้องเบรกคือเจนนะคะแปลว่าเวลาพักระหว่างคาบนะคะคำว่าเจนก็คือระหว่างอะไรนะคะอยู่ในอะไรนะคะคือก็คือวิชาเรียนคาบเรียนใช่ไหมคะระหว่างคาบคือเวลาพักระหว่างคาบนะคะคือเจนหรือว่าเรียกว่าเครื่องเจียนชิวสิก็คือเวลาพักใช่ไหมคะระหว่างคาบเช่นอย่างของเราเราไม่ค่อยมีเครื่องเจียนชิวสิใช่ไหมคะเราไม่ค่อยมีเวลาพักระหว่างคาบก็คื
ภาพก็จะติดไปใช่ไหมคะถ้าเป็น中国学生ถ้าเป็นนักเรียนจริงนะคะปกติจะเป็น课间休息十分钟休息十分钟นะคะระหว่างคาบเรียนจะมีพัก10นาทีนะคะและทุก2ชั่วโมงจะมีพัก20นาทีก็จะมี课间十分钟课间休息20分钟ไม่ให้คำที่สองต่อไปคำที่สองคำว่า上班กับ下班นะคะ上班ก็คืออะไรคะเหมือนกับ上课下课เลยนะคะ上班ก็คือทำไมครับทั้ง上班คืออะไรคะลูกขึ้นห้องเรียนห้องเรียนขึ้นห้องบ้านที่นี่ไม่ได้หมายถึงห้องเรียนค่ะลูกไม่ใช่ฟันที่เป็นหัวมันฟันห้องเรียนของเราไม่ใช่ก็คือ go to work คือไปทำงานค่ะช่างฟันก็คือไปทำงานเข้างานค่ะปกติเราใช้คำว่ากงจั่วใช่ไหมคะภาษาพูดเรียกว่าช่างฟันนะคะ你在哪上班คุณทำงานอยู่ที่ไหน你在哪上班คุณไปที่ไหน我去上班ฉันไปทำงาน上班แปลว่าเข้างานไปทำงานเพราะฉะนั้น下班ก็คือเลิกงานนะคะเช่น下午四点下班นะคะเลิกงานบ่ายสี่โมง上班กับ下班เข้างานเลิกงานอันนี้คือคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะต่อไปเราไปดูที่ประโยคเลยข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งนะคะได้มากเลยนะคะก็คือถามเรื่องเวลาข้อหนึ่ง A บอกว่า现在几点 B บอกว่า七点半นะคะอันนี้คือตัวอย่างทีนี้ให้เราเปลี่ยนเป็นคำที่อยู่ด้านล่างนะคะให้นักเรียนอ่านตัวอย่างแล้วก็แปลนะคะอ่านคำที่เราเปลี่ยนแล้วก็แปลนะคะค่ะข้อหนึ่งไนลี่ค่ะเซียนใจสี่เดียนสี่เดียนบ้านเอาเปลี่ยนคำเลยลูกเปลี่ยนคำปาเตียนอีเคอแปลว่า8:15ค่ะคำถามคืออะไรคะตอนนี้กี่โมงโอเคค่ะคำถาม A บอกว่า现在几点ตอนนี้กี่โมงตัวอย่างคือ7点半7โมงครึ่งนะคะที่ไมลี่พูดคือ8 点一刻8 点一刻8โมง15นาทีนะคะต่อไปหวังเพียงค่ะลูกหวังเพียงเปลี่ยนเป็นคำอื่นนะคะ现在几点茶是茶十分十点 okay. ตอนนี้กี่โมงอีก10นาทีจะ10โมงก็คือกี่โมงคะ9:50ค่ะโอเคถูกต้องนะคะวังพิงใช้คำนี้差十分十点差十分ขาดอีก10นาที十点10โมงนั่นก็คือ9:50นาทีนะคะ差十分十点ต่อไป L ค่ะเซียนใจกี่เตียนชื่ออีเตียนตอนนี้กี่โมงตอนนี้11โมงโอเค11โมงนะคะตอนนี้ก็จะมี2 点2โมงนะคะอาจจะเป็นบ่าย2โมงอาจจะเป็นตี2นะคะ2 点ให้เรารู้ว่า2โมงใช้2นะคะต่อไปดูข้อที่2เลยค่ะดูตัวอย่างนะคะนโมค่ะลูกนโมอ่านตัวอย่าง A กับ B นะคะนี่ไม่เซียนจี่เตี่ยนเช่าคือช่างคือ八点上课 okay, ลองแปลดูนะคะ你每天几点上课เขาถามอะไร每天คืออะไรคะ每天
รู้ไหมไม่เทียนแปลว่าทุกวันนะคะไม่เทียนทุกวันคุณตื่นกี่โมงในทุกวันมีคำว่าตื่นเหรอคะลูกสร้างเครื่องคือทำอะไรสร้างเครื่องคืออะไรตอนเช้าอะไรนะคะสักครู่ครับหนูจะไปหาในคำศัพท์จะไม่มีนะคะมันไม่ใช่คำศัพท์ของบทนี้ช่างเครื่อแปลว่าเข้าเรียนนะคะเพราะฉะนั้นไอแปลว่าอะไรคะคุณเข้าเรียนกี่โมงเหมยเทียนด้วยลูกเหมยเทียนทุกวันนะคะทุกวันคุณเข้าทุกวันคุณเข้าเรียนทุกวันตอนกี่โมงค่ะข้อปีต่อว่าอะไรปาเตียนช่างเครื่อเข้าเรียนตอน8โมงค่ะให้เรารู้คำศัพท์นะคะไม่เทียนคือวลีที่เราเรียนไปคาบที่แล้วไม่เทียนทุกวันจีเดียนกี่โมงช่างเครื่อเข้าเรียนนะคะทุกวันคุณเข้าเรียนตอนกี่โมงป้าเดียนช่างเครื่อเข้าเรียนตอน8โมงนะคะเอาเวลาขึ้นก่อนแล้วก็ตามด้วยคำว่าเข้าเรียนนะคะทีนี้ให้นักเรียนเปลี่ยนคำนะคะว่าค่ะลูกนี่เหมยเทียนจีเตียนชื่ออู่ฟ่านเขาถามอะไรคะกินข้าวเย็นกี่โมงอู่ฟ่านนะคะไม่ใช่หวานฟ่านลูกอู่ฟ่านคืออาหารกลางวันค่ะกินอาหารกลางวันกี่โมงค่ะข้อ B ชื่อเออเตียนอีเคอร์สิบเวลาสิแล้วตามด้วยอะไรช่างเคอร์โอเค12:00一刻上อ้าวตามด้วย上课了上课เปลี่ยนคำไง起身带เปลี่ยนคำค่ะลูกอีเคอ12:00一刻มันคือเวลาใช่ไหมคะ上课คำว่าเข้าเรียนต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคะอ๋อชื่อบู่ฟ่านอ่ะลองแปลข้อ B แปลว่าอะไรคะทุกวันคุณกินอาหารกลางวันกี่โมงแล้วปีต่อมาเลย12:01吃午饭เที่ยงอีเครื่อ15 นาทีทำอะไรคะ吃午饭กินข้าวกลางวันถูกต้องนะคะ吃午饭คือกินอาหารกลางวัน12:01เที่ยง15 นาทีนะคะ12:01吃午饭กินข้าวเที่ยงตอนเที่ยง15 นาทีนะคะต่อไปเคลลี่ค่ะลูกครับค่ะข้อที่2นะคะให้เปลี่ยนคำนะคะ吃午饭ใช้ไปแล้วค่ะลูกเปลี่ยนเป็นคำอื่นได้ยินไหมครับได้ยินค่ะพูดเลยค่ะลูกข้อที่สองแคลรี่จะเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรเปลี่ยนเป็นคำว่านี่ค่ะอ่านประโยคเลยค่ะนี่เหมยเทียนจีเตียนซื่ออู่ฟั่นชื่ออู่ฟ่านเมื่อกี้เพื่อนพูดไปแล้วนะคะใช้คำอื่นค่ะลูกชื่อว่าหวานฟ่านหวานฟ่านนะคะตอนนี้พิงยิงต้องเป็นชั้นที่3ชั้นที่3นะคะโอเคค่ะชื่อหวานฟ่านชื่อหวานฟ่านลิ่วเตียนดูตัวอย่างเขานะคะเขาเอาอะไรขึ้นก่อนคะเวลาครับ
ราะฉะนั้นเราต้องพูดว่าอะไรลิวเตียนชื่อหวานฟันอ่ะลองแปลดูแปลว่าอะไรคะ你每天几点吃晚饭กินข้าวเย็นตอนนี่วันฟ้านเอทุกวันทุกวันกินข้าวเย็นเฮ้ยไปไหนครับกี่โมงทุกวันคุณกินข้าวเสร็จกี่โมงใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะหวังผิงค่ะลูกหวังผิงในหนังสือคือ吃晚饭หรือว่า吃晚饭ค่ะลูกคือข้าวตอนกินข้าวตอนเย็นนะคะ晚饭ใช่ไหมคะค่ะ晚上ที่สามไหมคะไม่ใช่คำนี้เนาะไม่ใช่คำนี้ค่ะโอเคค่ะเคลลี่ค่ะ吃晚饭กินอาหารเย็นนะคะลองแปลใหม่แปลว่าอะไรทุกชื่อวันฟันอาหารเย็นไอ้ทุกวันกินอาหารเย็นเฮ้ยไม่ใช่อะไรนะไออะไรนะทุกวันคนกินอาหารเย็นกี่โมงอ๋อทุกเย็นคุณวันทุกวันคุณกินข้าวเย็นกี่โมงค่ะข้อปีต่อมาแล้วลิวเตียนช่างคือกินตอนสามทุ่มลิวเตียน吃晚饭นะคะลิวเตียน吃晚饭กินข้าวเย็นตอนหกโมงกินข้าวเย็นตอนหกโมงนะคะเราดูให้ดีแล้วเราค่อยพูดนะคะเราคิดไว้ก่อนแล้วเราค่อยพูดอ่ะขออีกคนนึงใช่ค่ะลูกใช่ข้อที่สองนะคะ你每天几点吃早饭？七点吃早饭。好，แปลว่าทุกวันคุณกินข้าวเช้ากี่โมง？เจ็ดโมงฉันกินข้าวเช้าตอนเจ็ดโมง。โอเคถูกต้องนะคะ。七点吃早饭，กินข้าวเช้าตอนเจ็ดโมงนะคะ。นักเรียนใช้ได้吃早饭吃午饭吃晚饭นะคะเรามาดูมีคำว่าอะไรอีกฉี่ฉวงนะคะฉี่ฉวงที่แปลว่าตื่นนอนนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนตอบเป็นของตัวเองนะคะเมลี่你每天几点起床七点半起床โอเค七点半起床นะคะหมายลี่บอกว่าตื่น7โมงครึ่งหวังผิง你每天几点下课你每天几点下课4点下课四点下课นะคะหรือว่าเราต้องพูดว่า下午四点下课นะคะลูก下午四点下课นะคะต锻炼身体锻炼身体ที่แปลว่าอะไรคะ锻炼身体ออกกำลังกายออกกำลังกายนะคะ你每天几点锻炼身体ทุกวันคนออกกำลังกายตอนกี่โมงนะคะ下午四点锻炼身体ออกกำลังกายตอนบ่ายสี่โมงนะคะหรือว่าสี่โมงเย็นค่ะตัวอย่างนี้นะคะคำที่เขาให้มาน่ะมีแค่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีแค่ข้อที่ห้าคำที่ห้านะคะที่มีคำว่า下午ที่บอกช่วงเวลานะคะจริงๆแล้วปกติเราก็ต้องบอกช่วงเวลาแต่ว่าคำอื่นน่ะมันพอดูออกอยู่ว่ามันคือช่วงเวลาไหนอย่างคำว่าฉี่ฉวงตื่นนอนก็คือหมายถึงช่วงเช้าใช่ไหมเขาก็เลยไม่ได้บอกว่า早上六点半เราจะเพิ่ม早上ก็ได้นะคะ吃早饭กินอาหารเช้าก็หมายถึงช่วงเช้าเขาก็เลยไม่ต้องบอกช่วงเวลาอีกนะคะ
下课十二点十二点มันก็คือตอนเที่ยงนะคนจะไปเลิกเรียนตอนกลางคืนก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะ吃午饭ก็คือกินอาหารเที่ยงก็อยู่ตอนเที่ยงอยู่แล้วนะคะ吃晚饭อาหารเย็นก็คือหมายถึงตอนเย็นเย็นนะคะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าไม่ใช่คำเหล่านี้น่ะให้เราบอกเวลาด้วยนะคะเช่นเธอไปโรงเรียนกี่โมงเราไม่รู้ว่าคือไปช่วงเช้าหรือว่าช่วงบ่ายหรือว่าช่วงเย็นหรือว่าช่วงอะไรใช่ไหมคะให้บอกช่วงเวลาด้วยต่อไปข้อที่3นะคะมันก็ขายกันแหละนะคะแต่ว่าไม่ใช่ใช้คำว่าจีเดียนแล้วนะคะดูตัวอย่างค่ะ L ค่ะลูก L อ่านข้อ3ตัวอย่างนะคะ什么时候出发几点一刻出发แปลว่าอะไรคะคุณทูฟ้าแปลว่าอ๋อคุณมีคุณออกเดินทางเวลาไหนเจ็ดโมงสิบห้านาทีออกเดินทางเจ็ดโมงสิบห้านาทีโอเคถูกต้องนะคะ什么时候什么时候ก็คือถามเวลานะคะถามเมื่อไหร่ตอนไหนทูฟ้าออกเดินทางก็คือออกเดินทางเมื่อไหร่七点一刻出发ออกเดินทางตรง7โมง15นาทีนะคะถ้าเราไม่ใช้คำว่า几点กี่โมงเราใช้คำว่า什么时候เมื่อไหร่ตอนไหนนะคะทีนี้ให้นักเรียนใช้เป็นคำข้างล่างนะคะไม่ใช้คำว่า上课หรือว่า下课นะคะลองใช้คำอื่นวางเพียงค่ะลูกข้อ3เปลี่ยนคำนะคะไม่ใช้上课下课นะคะใช้คำที่อยู่ด้านล่างค่ะ什么时候看电影晚上七点看电影โอเคแปลว่าอะไรดูหนังกี่โมงเจ็ดโมง1ทุ่มดูหนัง1ทุ่มโอเคถูกต้องนะคะ什么时候看电影ดูหนังกี่โมงดูหนังตอนไหน晚上七点晚上七点ตอนกลางคืน7โมงนั่นก็คือ1ทุ่มนะคะ晚上七点看电影看电影ดูหนังเปลี่ยนคำนะคะว่าค่ะว่าขอแนะนำคำเขียนมาขี่ห้อชื่อช้างเตี้ยนชื่อช้างเตี้ยนคืออะไรคะลูกไปช้างเตี้ยนไปร้านค้าถูกต้องค่ะ什么时候ถามอะไรไปร้านค้าเมื่อไหร่ถูกต้องดูคำตอบบีต้องพูดว่าอะไรคะเซียอูซื่อเตียนชื่อชางเตียนแปลว่าไปตอน4โมงเย็นไปร้านค้าตอน4ไปร้านค้าตอน4โมงเย็นโอเคถูกต้องนะคะดีมากค่ะชื่อช่างเตี้ยนไปร้านค้านะคะไปร้านค้าตอนไหนไปร้านค้าเมื่อไหร่下午4点去商店ไปร้านค้าตอน4โมงเย็นนะคะขออีกคนนึงนะคะใช่ค่ะลูกเลือกระหว่างสองคำด้านล่างนะคะอ
ใครอยู่ไหมคะได้ยินไหมคะอยู่ครับค่ะเลิกระหว่างสองคำข้างล่างนะคะฉันมันชูห้อชูเอ๊ะฉันมันชูห้อชู睡觉什么时候睡觉睡觉十点半睡觉我睡觉แปลว่าคุณนอนหลับนอนหลับตอนกี่โมงสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งฉันนอนหลับตอนสี่ทุ่มครึ่งถูกต้องค่ะ什么时候睡觉ก็คือนอนหลับหรือว่าเข้านอนตอนกี่โมงนะคะ十点半สิบโมงครึ่งซึ่งเรารู้ว่าหมายถึงตรงกลางคืนนะคะมันก็คือสี่ทุ่มครึ่งเข้านอนตอนสี่ทุ่มครึ่งสิบเอ็ดโมง睡觉นะคะดีมากค่ะหรือคำว่า做练习做练习ทำแบบฝึกหัดนะคะ什么时候做练习ทำแบบฝึกหัดเมื่อไหร่晚上七点半นะคะหนึ่งทุ่มครึ่ง做练习晚上七点半做练习ทำแบบฝึกหัดตรงหนึ่งทุ่มครึ่งนะส่วนคำแรกคำที่สองคือ上课下课เข้าเรียนกับเลิกเรียนง่ายอยู่ให้เรารู้ว่านอกจากใช้จีเดียนแล้วใช้什么时候什么时候ถ้าตอบ什么时候เราใช้เป็นช่วงเวลาก็ได้บอกเป็นกี่โมงกี่นาทีก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าถามจีเดียนก็คือบอกเวลาบอกกี่โมงกี่นาทีเลยนะคะต่อไปข้อที่4นะคะข้อที่4ใช้คำว่าขายชื่อหรือนะคะตัวอย่างบอกว่า你六点半起床还是七点起床L ค่ะลูกข้อ A แปลว่าอะไรคะคุณ起床คุณตื่นนอนแปดโมงครึ่งเลี้ยว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 เดียนป่ะอ๋อหกโมงครึ่งหรือเจ็ดโมงฉันตื่นเจ็ดโมงครึ่งเลี้ยวเดียนป่ะเลี้ยวเดียนป่ะอ๋อตื่นหกฉันตื่นหกโมงครึ่งโอเคถูกต้องนะคะดีมากค่ะ你六点半起床还是七点起床คุณตื่นนอน起床六点半หกโมงครึ่ง还是หรือ七点เจ็ดโมงแล้วก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะทีนี้ข้อ B เขาบอกว่า我六点半起床ฉันตื่นนอนตอนหกโมงครึ่งนะคะต่อไปจะให้นักเรียนพูดประโยคนะคะไม่ต้องแปลนะคะแค่พูดประโยคให้ถูกต้องนะคะวางเพลงค่ะลูกไล่ตามเลยค่ะปัญหาที่หนึ่งก่อน你七点出发还是七点半出发我七点出发 OK ถูกต้องค่ะ我七点出发ฉันออกเดินทางตอนเจ็ดโมงถูกต้องค่ะนะโมค่ะปัญหาที่สองNi ba dian shang ke hai chu jiu dian wo jiu dian a lai shang dong dong bian shang ke jiu dian shang ke ko bi wo ba dian shang keโอเคถูกต้องนะคะ我八点上课ฉันเข้าเรียนตอน8โมงค่ะเมลี่ค่ะปัญหาที่3 你12点下课还是1点下课我12点下课โอเคถูกต้องค่ะ我12点下课ฉันเลิกเรียนตอนเที่ยงนะคะ
ต่อไปบรรทัดที่4นะคะแคลรี่ค่ะแคลรี่ได้ยินไหมคะลูกได้ยินครับผมลืมเปิดไมค์ขอโทษใช้บรรทัดที่4นะคะลิวยีเตียนยีลิวหลียีก่อนลูกยีนี่อ๋อหนีลิวเตียนป้านชื่อหวานฟ้านชีชีหายไปไหนลูกอ๋อหายชื่อหายชื่อชีชีเตียนชี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 หวังชื่อหวานฟ้านข้อบีว่าชื่อหวานฟ้านว่าอะไรคะเอาเวลาก่อนว่าชีว่าชีเตียนชื่อหวานฟ้าน我七点吃晚饭นะคะก็คือฉันกินอาหารเย็นตอน1ทุ่มนะคะสุดท้ายค่ะว่าค่ะลูกข้อสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายค่ะลูกชื่อนี่เตียนนี่ประธานค่ะนี่นี่ชื่อเตียน睡觉ชื่ออีเตียนคำอะไรคำอะไรคำว่าหรือหายชื่อชื่ออีเตียนฉี่ฉวงฉี่ฉวงอ๋อ睡觉睡觉ข้อบีว่าชื่อเตียน睡觉十一点สรุปคือกี่โมงสรุปคือ10โมง10โมงหรือว่า11โมงข้อปีจะตอบว่าอะไรคะว่าชื่อเตียน睡觉จบแล้วครับถ้าจบแล้ว我十点睡觉แปลว่าอะไรคะตอนฉัน睡觉คืออะไรนอนเออเขานอนนอนฉันนอนอะไรฉันนอนตอน10โมง10โมงหมายถึงตรงกลางคืนนะคะนั่นก็คือกี่โมงคะสี่ทุ่มครับโอเคถูกต้องค่ะ我十点睡觉ฉันเข้านอนตอนสี่ทุ่มนะคะเหลือข้อที่ห้านะคะเดี๋ยวข้อที่ห้า老师แค่อธิบายตัวอย่างนะคะที่เหลือให้นักเรียนไปแปลเองนะคะ A บอกว่า你要什么นะคะ你要什么คุณต้องการอะไรหรือว่าคุณเอาอะไรนะคะ我要啤酒ฉันเอาเบียร์นะคะคำว่าเบียร์เราก็ไปเปลี่ยนเป็นคำอื่น你要几瓶คำลักษณะนามนะคะ瓶แปลว่าขวดคุณต้องการกี่ขวด2瓶2ขวดนะคะคำลักษณะนามของคำนามดูจากไหนดูจากคำด้านหลังนะคะเช่น苹果 apple 2จริงอีจิง1จิงก็คือ500กว่าใช่ไหมคะครึ่งกิโลอ่ะ2จิงก็จะเป็น1กิโลแต่ว่าเราไม่ต้องไปคิดเป็นกิโลก็ได้เราก็บอกว่า1จิงกี่จิงนะคะคาเฟ่กาแฟลักษณะนามคือเปย์ถ้วยนะคะโยเพียวสแตมป์จางหวานโทเกื้อหมี่ฟ่านหวานจ้าจื้อเปิ่นข้อที่5ไปคิดเองนะคะแต่ฝันที่